สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้ติพาพี่น้องมากินค่ะมากินตำกุ้งนะจ๊ะเนาะกุ้งลวกจ้ะพี่น้องใส่หัวผักหน่อยนึงจ้ะใส่แตงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกระเทียมโทนจ้ะกระเทียมโทนดองของฝรั่งเนาะค่ะเนาะผักติกามิสลัดค่ะแล้วก็ติจะมาลองกินอาทิโชคจ้ะนี่อาทิโชคนะคะเนาะอันเป็นแบบกระป๋องมากนะคะแบบนี้เนาะจะมาลองกินเบิร์นมาเพิ่มเป็นแบบใดเนาะจ้ะพอตีบ่เคยกินทุกเทื่อเนาะค่ะแล้วก็มีแรดดิสจ้าแป้งน้อยนึงที่เหลือจากใส่ส้มตำเนาะค่ะมาจ้ะมากินกันกับตีค่ะบรรยากาศเป็นอึมครึ้มอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าเหมือนฝนจะตกเนาะจ้ะแซ่บดิสตำใส่น้ำปูจ้ะลองอาทิโชกันเนาะเอาไปเป็นจังใดเพราะว่ามันแซ่บมันคือแบบยังกับของบันเท่านะคะไอหัวปีวสันมารสชาติมันนะคะเราจะลองเบิ่งเนาะขายรู้จ้ะแต่บรูมันจะออกเป็นเหมือนฝาดฝาดเนาะบรูแต่บรูว่าน้ำกินสดจะเป็นแบบไรเนาะค่ะมันนี่มันไม่เซนจ้ะแซ่บดูค่ะพี่น้องตัวนี้แบบพันดองมากมากสุดเปรี้ยวจังหน่อยค่ะมาเห็ดมกฮวบคือจังมกฮวบปีคือจะแซ่บใช่ปะมีส้มตำติดแซ่บค่ะใส่พริกแห้งได้หน่อยจ้ะใส่พริกแห้งสีก็เลยจะแดงขึ้นหน่อยแซ่บจ้ะมาเจ้าพอมาสอบกันยังไปส่งดูจ้ะพอยายอมไปงานหลังนะจ๊ะเนาะไปตอนตีสี่จ้ะแต่ว่าในกลางคืนได้ยินเสียงลูกห้องไห้เมื่อเคลื่อนเลยจ้ะแต่ได้โตนขึ้นอย่างเนี่ยอกุดเป็นห้องไห้ว่าพอไปเห็นงานจ้ะพวกเราจะติดพอเนาะค่ะติดพอยังพอไปให้งานสิทุกรอบนะคะแล้วจะหายเนาะแค่คิดว่าพอจะไปให้งานนะสิคะหัวมือว่าพอจะไปให้งานก็หายแล้วจ้ะหายไปรอดเลยจะใช้จังใดคะสิเปลี่ยนงานอื่นกับซากันไปนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่กับสิเกษียณงานอีกบ่กี่ปีแล้วจ้ะมีกับ2ปีกับเกษียณแล้วกูจะไม่เอาเฮ้ยก็เริ่มไปอยากให้เราเปลี่ยนค่ะลดสาเหตุเอาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเกษียณงานเรื่อยๆสิค่ะเงินเดือนมันก็เสียหลายกว่าเนาะก็เลยให้อดเอาค่ะลูกหายกับคิดนั่งอยู่จัดแต่กับอดเอาเนาะเนี่ยเราเคยเห็นงานนันอาหารมากนะจ๊ะแล้วก็เห็นงานเลือกตลอดเลยนะคะนอกจากนั้นเนาะกับเราก็ไม่อยากเปลี่ยนงานอื่นนะคะเราเคยเห็นงานไอ้เกี่ยวกับดูแลคนป่วยแต่ทีนี้เราเหมือนกับแล้วกับเป็นคือจังเขานะคะเหมือนสมองเรากับอาจจะพักความมาเพียงพอสิค่ะแล้วกับเบอร์คือเขาก็ต้องไปรักษาแทนที่จะไปรักษาไปดูแลเขาจะของกลับมาเป็นนะสิค่ะอืม
อยู่ซ่อมเด็กกระพรนะพ่อนะพี่น้องอดเอาจ้ะแล้วก็เด็กเก็บพักกันแล้วปกติคงจะเก็บบนหลายนะคะเพราะว่าปีนี้เรากลับบ้านเนาะกินเนี่ยแล้วก็จะไปเฮ็ดแหนมจ้ะจังไว้จะไปกินเขาน้ำผีเพิ่นวันเสาร์จะเฮ็ดแหนมยำแหนมจ้ะเดี๋ยวจะไปมักแหนมพอดีซื้อพงไอ้ยังก็สำเร็จมากจ้ะจะมาลองเฮ็ดเบิ่งเนาะจะไปเฮ็ดยำแหนมเฮ็ดข้าวทอดนะคะเบิ่งกินตอนละขึ้นอยากดูจ้ะแต่ว่าอุ้ยคงจะเบิดไปน้ำที่ว่าเพราะเป็นบะมักแต่เป็นไงแหละจากท่านกับตำแล้วเนาะก็คงจะเอาไปฝากมือไว้เดี๋ยวคิดว่าตีจะไปบูดอนจ้ะเวลาเป็นกินแล้วกินจักหน่อยกะผ้าหลุดกลับแล้วจ้ะคิดว่าอากาศจะบ่ดีวันเสาร์อาจจะมีฝนตกยำมึงเวลาจ้ะเพราะว่าถ้าโหลดกล้องอันนี้ใส่ตัวสามก็ใส่เวลาโดนนะคะโหลดจากห้องโหลดใช้คอมมันถึงจะง่ายไงแม่บอกว่าไม่ได้โทรหาแม่ที่เดี๋ยวโทรหาเรา2334สายโทรทุกมือค่ะยังมันเศร้าก็บ่รับบ่รับบ่ตอบบ่ยังเฮ้เป็นยังวะเลยโทรหาเอี่ยเพิ่นออนอยู่นะคะโทรหาเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าแม่เปลี่ยนโทรศัพท์มาเบอร์แล้วโทรศัพท์เราเสียสั่นขนาดชาร์จไปอยู่บ้านนะคะไปทั้งเสียเนาะจะคล้องกลับไปชาร์จไปแล้วจะคล้องกลับไปไปวัดนะคะกลับมาเพื่อสอบหาแล้วก็ไปซื้อซิมใหม่ซื้อเบอร์ใหม่โทรไปค่ะเวลาแบบนี้ติ๋วเลยโทรหาพี่สาวเลยบอกว่าแม่เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ไปสั่นก็เลยออนกันโทร3สายร่วมกันค่ะเจ้าเดี๋ยวคุยกันเนาะเขาคิดอย่างเดียวคือดันแล้วติดโควิดสนองติดต่อบดายเอาสินะถ้ากับว่ารู้จักว่าคนอยู่บ้านติดเด็กน้อยติดเวรุ่นนะคะติดโควิดกันหลายคนอยู่เพราะว่าถ้าเจ้ามากอันนี้ไหมคะมางานเพชรงานไอ้งานกฐินเนาะเออนักกฐินบ่งานที่ว่าเรียกเขาหาคนตายได้มั้ยจ๊ะมันที่ไหนกะยังมันขึ้นกับกินกันสินะคะว่าหล่นเพิ่นกลับมางานสิประกาศมาติดหมู่สิเนาะเอาเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆ
ใส่เส้นอันนี้พักเราก็ระเบียบไปหน่อยนึงจ้ะพอได้กินเสร็จเนาะคุณยายไปที่งานกับคิดฮอนเล่านะคะเราอยู่กับเราอยู่นั่งกับมีความสุขนะคะเราไปงานกับคิดฮอนมันเหงานะเคยบอกกับเล่าอยู่แต่ว่าคือบอกเล่าออกกับมาหางานใหม่สิค่ะแล้วบอกว่างานบริหารงานคือเกิดว่าเล่าออกแล้วสิค่ะเขาต้องไปฝึกงานจนเข้าใจจนจะได้แบบงานประจำจริงๆนะคะถ้าเกิดว่านางก็ต้องได้งานพาร์ทไทม์ไปก่อนสิค่ะแล้วแต่เขาเอิญสิค่ะหรือว่าช่วงหน้าฮอนกับจะมีนนาฮอนช่วงนาฮอนเนาะงานมันจะลายค่ะนั่นแหละค่ะเราก็เลยแบบอย่างนึงเราอยากมาเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะอายุกันหลายแล้วเนาะเราก็แบบอาสาแบบเพชรเอาสิค่ะนั่นก็บอกทนเอาอีกบ่โดนแล้วเดี๋ยวค่อยกับค่อยยังก็เกษียณแล้วสินะคะเนาะปะจ๊ะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะเนาะการมาเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องฟังน้ำนะคะกินเขาไปน้ำนะคะทำไมกินเบาๆเลยกะมันก็สิบแสบมาจันเนาะนะคะคลิปนี้ที่ขอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนค่ะพันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมและจ๊ะได้ขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องมีหายติดเสมอมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย